คือสมาธิแปลว่านิ่งพลังที่มันซ่อนอยู่ในคำว่าสแตติกผมเอาพลังตัวนี้มาใช้ในโลกใบนี้มีอยู่จุดเดียวเท่านั้นที่มันนิ่งได้จุดนั้นคือศูนย์กลางของโลกนั่นเองครับมีจุดเดียวที่มันนิ่งได้นอกนั้นไม่มีคำว่านิ่งไม่มีนอกนั้นเป็นอนิจจังหมดครับนิจจังก็คือจุดศูนย์กลางเท่านั้นเองตัวนิจจังนะฮะจุดนั้นคือภาษาควบกันคืออนัตตาอยู่ตรงนั้นเองครับผมได้พลังนั้นมาในส่วนตัวผมนั้นพอเวลาผมจะปล่อยผมก็ปล่อยแค่ไดนามิกแค่เคลื่อนไหวโอเคนะท่านก็รับไปให้เข้าใจให้ได้ตรงนี้ผมจะอยู่ในรูปไหนก็ได้หันหน้าหันหลังได้หมดแล้วท่านจะรู้สึกหมดแค่นี้ผมก็รู้แล้วครับสังเกตตัวท่านอย่ามาสังเกตตัวผมเพราะว่าท่านจะรู้สึกเองครับสังเกตตัวท่านเองอย่ามาสังเกตตัวผมนะครับนี่ของดีที่สุดแล้วไม่ว่าผมจะเคลื่อนที่ไปไหนก็ตามท่านจะรู้สึกของท่านเองแน่นอนด้วยนะครับผมเทสทุกครั้งเกินกว่า 95% ทุกครั้งไปผ่านจอยังได้ด้วยนะบอกให้ทราบไว้ท่านนิ่งไว้นะฮะถ้าท่านไม่นิ่งจะไม่รู้สึกจะไม่ได้อะไรเลยนะครับยิ่งนิ่งยิ่งดีฮะจะให้ดีหลับตาไปด้วยครับจะให้ดีหลับตาไปด้วยครับย้ำจะให้ดีหลับตาไปด้วยครับแค่นี้ผมก็เริ่มรู้แล้วว่าผมจะใครจะช่วยที่ผมช่วยไม่ได้เนี่ยแค่นี้ผมก็เริ่มรู้แล้วนะผมใช้สายตากวาดครั้งเดียวจริงจะให้ดีหลับตาไปด้วยครับถามว่าหลับตาจะได้อะไรท่านตัวรู้ของท่านเองนะครับผมไม่จำเป็นต้องไกด์ไลน์นะครับผมไม่จำเป็นต้องไกด์ถ้าผมไกด์ไม่มีผิดรับรองแน่นอนผมต้องไม่ไกด์เพราะว่าผมรอตอบคำถามถ้าผมจะถามพลังงานตรงนี้แหละฮะเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากคนไหนรับได้ท่านมาที่นี่ท่านไม่เสียอะไรเลยรับรองได้คูณกลับไม่รู้กี่ร้อยเท่านะครับแต่รับไม่ได้น่าเสียดายนะถ้าไม่รับมันจะรับได้ไหมเนี่ยอุปมาว่าถ้าผมโยนลูกฟุตบอลให้ท่านรับแล้วท่านไม่รับแล้วมันจะได้ฟุตบอลไหมเนี่ยเห็นไหมแค่นี้เป็นคำตอบแล้วไม่ต้องเฉลยเฉลยเองได้หมดทุกคนเห็นไหมผมจะเป็นคนที่รังเกียจสกัดจิตมากนะครับรังเกียจมากเรื่องสะกดจิตนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้กระทำกับมนุษย์และสัตว์โลกนะครับห้ามมากจงปฏิบัติการกับผู้ที่มีสติตลอดแปลว่าผู้ที่มีสติตลอดท่านจะได้รับกับสิ่งเหล่านี้ได้สมมุติว่าถ้าใครได้รับพลังที่ผมเพียงแค่สายมือวู้ว่าไปมาแค่นี้ผมจะเดินห่างจากท่านไปกี่กิโลเมตรก็ตามทีนะครับอยู่ในอารมณ์เดียวนี้ผมจะไปสัก100 กิโลเมตร
ท่านก็ยังรับได้อยู่บอกให้ทราบไว้นะครับเห็นไหมครับไม่ว่าผมจะห่างไปนั้นก็ตามท่านจะรับได้ตลอดมันเหมือนกับเชือกเส้นหนึ่งมันโยงถึงกันและกันระหว่างท่านเป็นเพียงหน่วยเล็กๆหน่วยหนึ่งของผมมันเป็นหน่วยใหญ่ของผมเป็นภาพของแมคโครนะครับพลังผมจะเป็นอย่างนั้นตัวนี้แรงขึ้นแรงขึ้นผมจะรู้เลยนะครับเพราะว่าแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นผมจะรู้ตรงนี้ผมจะหยุดนิ่งชวนท่านพิจารณาตัวเองนะหลับตาได้ยิ่งดีประมาณสัก5นาทีครับท่านจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในตาท่านด้วยเรื่องนี้ไม่ใช่สะกดจิตเพราะว่าท่านมีสติอยู่จะเรียกว่าสะกดจิตไม่ได้จะเรียกว่าสะกดจิตไม่ได้โอเคพอแล้วครับผมลืมตาได้เลยครับขออนุญาตถามนะคุณยายหยุดได้แล้วครับคุณยายลืมตาได้เลยขอถามนะที่ผมโบกมือหย่อยๆถามว่าท่านรู้สึกอะไรถ้ารู้สึกยกมือสิครับรู้สึกนะ1 2รู้สึกไหมครับ1 2 3 4 1 2 3 4 5มี5ท่านรู้สึกนะได้5เอง5ท่านคิดเปอร์เซ็นต์โอ้โหน้อยมากครับเป็นไปได้สูงเพราะว่าเสียงนอกมันไม่รบกวนมันไม่เข้าที่ผมทำทุกครั้งที่บ้านผม 90% อัพ 95% อัพเดี๋ยวซ้ำไปนะผ่านจอแรงตรงนี้อีกเยอะผ่านจอทีวีพลังตรงนี้นะครับไม่เป็นไรคนที่รับไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาเพราะโดยปกติแล้วมันจะต่อท่อถึงกันพวกนี้คนรับได้ก็ขอให้ใช้เซนใช้ความรู้สึกเมื่อกี้เนี่ยฮะมันจะเป็นตัวที่รักษาร่างกายให้นี่คือบรรสจันทร์ของพลังงานตรงนี้นะครับโอเคผมมีเท่านั้นเองครับผมอ้าวละ